และอย่างที่คุณฝ้ายเรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเองเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศขอความร่วมมือให้ Work From Home นะครับตามมาตรการวาระแห่งชาติ PM 2.5 หลังจากที่ค่าฝุ่นละอองเนี่ยสูงขึ้นอยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครนะครับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพว่าหลังจากที่ทางกรุงเทพเนี่ยพบว่าค่าฝุ่นสูงขึ้นในระดับสีแดงมากกว่า90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจำนวน14พื้นที่จากสถานการณ์จากการคาดการณ์นะครับแนวโน้มฝุ่นก็จะมีค่าสูงต่อเนื่องในช่วงวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์นี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีการพิจารณาแล้วแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการให้หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร Work From Home ยกเว้นส่วนที่ให้บริการประชาชนบุคลากรกทม.นะครับที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาพร้อมกับประสานกรมควบคุมมลพิษเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ให้ Work From Home เป็นระยะเวลา2วันก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ 2-3 กุมภาพันธ์นะครับนอกจากนี้ยังได้ขยายเวลาเปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศทั้ง5แห่งโดยจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขอีก69แห่งออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่สำหรับคลินิกมลพิษทางอากาศทั้ง5แห่งนะครับมีจุดไหนกันบ้างจุดแรกนี่อยู่ที่โรงพยาบาลกลางนะครับแล้วก็มีที่โรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และก็โรงพยาบาลสิรินธรครับขณะที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครก็รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับรายงานว่าจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยประกอบกับสภาพอากาศที่นิ่งและปิดทำให้การสะสมของฝุ่น PM 2.5 เพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลให้กรุงเทพมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร70พื้นที่ด้วยกันนะครับโดยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่เขตหนองแขมนะครับ3แยกข้างป้อมตำรวจถนนมาเจริญเพชรเกษม81วัดได้121ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจุดนั้นเนี่ยเป็นประจำเลยนะครับขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศก็พบ PM 2.5 ในประเทศเกินค่ามาตรฐานมากถึง52จังหวัดด้วยกันครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าไปดูจากการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษเผยแพร่โดยเว็บไซต์ IQ Air เนี่ยโดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศเมื่อวานนี้เวลา9โมงเช้านะครับก็พบว่ากรุงเทพอยู่ในอันดับ3นะครับรองจากอันดับ1คือเมืองลาฮอร์ประเทศปากีสถานอันดับ2คือคูเวตซิตี้ประเทศคูเวตโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่201เลยนะครับทางนี้ก็มีหลายๆโรงเรียนถึงแม้ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะไม่ได้ประกาศให้ปิดโรงเรียนแต่ว่าบางโรงเรียนเขาก็มีคำสั่งปิดเรียนเองเลยนะครับอย่างที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมก็ประกาศปิดเรียนไป1วันในวันนี้นะครับโดยจะจัดให้มีการเรียนออนไลน์แล้วก็เปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ครับนอกจากนี้ก็ยังมีโรงเรียนจินดาบำรุงก็ประกาศหยุดเรียน1วันเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่ของเขตคันนายาวมีฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเช่นเดียวกันแล้วจริงๆเนี่ยมีอีกหลายโรงเลยนะครับที่มีการประกาศกันไปแล้วครับ